สวัสดีค่ะจิ๊บจากบริษัทสติลเมทัลน,นะคะวันนี้จะพามาดูตะแกรงกั้นจอยและตะแกรงก้างปลาค่ะโดยมี2หนุ่มสุดหล่อนะคะมาช่วยถือตะแกรงตัวแรกนะคะจะเป็นตะแกรงก้างปลาขนาด61เซนคูณ2เมตร44ค่ะตัวต่อมานะคะจะเป็นตะแกรงกั้นจอยค่ะขนาด45เซนคูณ2เมตรห้ค่ะ ตะแกรงกั้นจอยนะคะจะมีความหนากว่าตะแกรงก้างปลานะคะจะหนาอยู่ที่0.4มิลน,นะคะส่วนตะแกรงก้างปลาจะหนาอยู่ที่0.3มมิลคะ่ะ2รุ่นนี้นะคะการใช้งานเหมือนกันเลยค่ะใช้เทคอนกรีดใช้ยึดคอนกรีดและเราสามารถเทคอนกรีดลงได้โดยไม่ต้องสกัดน้ำปูนออกนะคะสามารถใช้แทนไม้แบบได้ประหยัดเวลาในการทำงานมากขึ้น,นะคะ่ะ ตัวนี้ราคาไม่แพงนะคะถ้าหากลูกค้าท่านใดสนใจนะคะแอดไลน์มาที่ Line แ t ดสตีลเมทัได้เลยค่ะทางเรามีบริการจัดส่งทั่วประเทศเลยนะคะขอบคุณค่ะ